สวัสดีครับอธิวัตรกระถางปูนวันนี้ก็จะพามาทำบ้านที่มีงบน้อยและหลังเล็ก 3.5 คูณ 4 เมตรวันนี้ก็จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการเทพื้นสำหรับปูนหินทรายปูนแดงก็จะตก7ลูกอยู่ที่ 1,050 บาททรายหยาบคิวละ500ส่วนหินก็จะอยู่ที่680บาทสำหรับไวเมทม้วนหนึ่งก็อยู่ที่900บาทมีความยาวอยู่ที่20เมตรในการทำครั้งนี้ก็จะเป็นการทำแบบประหยัดเพื่ออยู่อาศัยเนื่องจากมีงบน้อยในการปรับพื้นแล้วก็เทพื้นสำหรับเทพื้นคอนกรีตก็จะมีความกว้างอยู่ที่3.50 คูณ4เมตรราคาก็จะถูกเนื่องจากเราเทอยู่ที่ความหนาเฉลี่ยแล้ว 5-7 เซนติเมตรใช้งบประมาณทั้งสิ้นในการซื้อของที่มาทำก็อยู่ที่ 3,130 บาทส่วนค่าแรงก็ต่างช่วยกันของผมอยู่ที่700แล้วก็คนที่มาช่วยเขาก็จะให้คนละ 3-400 ซึ่งเป็นราคาที่ถูกแล้วก็ในการทำก็จะช่วยกันสำหรับการผสมปูนผมก็จะใช้สูตร1-2-3เพื่อที่จะปาดหน้าปูนจะได้ง่ายและปูนก็จะได้มีความแข็งแรงในการผสมก็จะใช้โม่เล็กในการผสมเพื่อช่วยประหยัดแรงซึ่งซื้อมาก็ยังใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกเยอะสำหรับท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับผมก็จะตอบให้ตามที่ได้ทำมาส่วนวัสดุอุปกรณ์เหล็กที่จะทำในงานต่อไปหรือในคลิปต่อไปผมก็จะบอกรายละเอียดในลักษณะแบบนี้ส่วนท่านใดที่อยากจะรู้แล้วก็อยากจะสอบถามก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับสำหรับอุปกรณ์ปั่นหน้าปูนก็ซื้อมาอยู่ที่ 1,400 บาทเพื่อที่จะเอามาปั่นหน้าปูนลดแรงในการขัดก็จะช่วยได้เยอะสำหรับคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็การทำงานสรรหาวิธีการทำงานซึ่งที่มีราคาถูกสำหรับการทำงานของผมจะเน้นราคาถูกเป็นหลักเนื่องจากเจ้าของบ้านจะมีงบน้อยอยากได้บ้านเราก็จะสรรหาจัดทำให้ตามที่งบมีสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ